สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภพิษแสดงมาแบบพูดเบาๆเพราะว่าอยู่ในสนามบินตอนนี้เราอยู่ที่สต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้เป็นวันสุดท้ายงงปะอ้าวทำไมอยู่ดีกลายเป็นเอาวันสุดท้ายมาไว้ข้างหน้าสุดช่วงที่เราอยู่ที่สวีเดนเนี่ยเราอยู่ด้วยกัน3วัน2คืนแล้ววันที่เรามาถึงน่าจะเป็นวันสำคัญของเขามาถึงปุ๊บ1ฝนตก2 3โมงช็อปปิด3บ่าย3โมงพระอาทิตย์ตกก็คือมาถึงแล้วไม่มีอะไรให้ทำเลยเดินถ่ายรูปก็แบบมันแสงกลางคืนอ่ะมันไม่สวยนะคะแต่ก็ได้ไปกินอาหารไทยที่แบบอร่อยมากๆเดินดูพวกแบบสถานีรถไฟต่างๆไม่ต้องเดินยูนัสเฮิร์นไบยูนัสเฮิร์นไบคอนแทคกับออนบอร์ดเกตต่อค่ะก็เลยตัดสินใจเดินชมสถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวจะได้ดูนะวันที่2มันต่อมาปุ๊บตั้งใจเลยว่าจะแบบไปเดินช้อปปิ้งไปนู่นนั่นนี่ไปมิวเซียมใช่ปะพอไปถึงมิวเซียมปุ๊บถ่ายไปถ่ายมาถ่ายก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าติดหน้าคนในนั้นเยอะนะคะส่วนมากเป็นเด็กด้วยไปมาไม่ได้ถ่ายเลยได้ถ่ายน้อยมากแต่แน่นอนว่าบรรยากาศในเมืองเนี่ยก็คือสวยงามนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในเมืองมาให้ดูแล้วกันเนาะกล่าวเกริ่นเยอะเกินไปแหละเอาเป็นว่าไปดูบรรยากาศอันไม่ใช่เขาเป็นเฮเกนอะไรล่ะตุ้ยที่สต็อกโฮล์มสวีเดนกันเลยค่ะไปดูกันเลยกำลังจะเข้าเมืองกันน่าจะเป็นคลิปที่3แล้วสำหรับทริปยุโรปทริปนี้นะคะเราเข้าเมืองโดยใช้รถไฟฟ้า Alenda Express นะคะซึ่งเป็นรถไฟที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแหละในการเข้าเมืองใช้เวลา20นาทีจะเข้าไปสต็อกโฮล์มซิตี้นะคะได้มาแล้วนะคะอันนี้เราซื้อเป็น3คนราคาตั๋วเท่าไหร่นะครับ166เรียกว่าอะไร166โครนถูกแล้วใช่ก็ตกประมาณเรามาช่วงนี้เรา3บาท390 กว่าบาทเที่ยวเดียวใช่ป่ะเที่ยวเดียวค่ะตอนนี้มาถึงแล้วฮะเร็วมาก18นาทีคือแวบเดียวจริงๆก็ถึงแล้วสวยค่ะพี่ผู้หญิงฝรั่งมองแล้วเขาก็ยิ้มแบบงงเขินต้องเป็นผู้หญิงฝรั่งแล้วน่ารักด้วยแหละกำลังจะเดินไปที่โรงแรมโรงแรมกับที่นี่ห่างกัน70เขาเรียก70อะไรอ่ะ70เมตร70เมตรเองกิโลไม่ไหวเดินไม่ได้เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็ไปหาอาหารกินนะคะครั้งนี้เตยอยู่ที่นี่3วัน2คืนนะก็เลือกเดินทางโดยใช้บัตร SL นะคะบัตรนี้มันเป็นแบบ Travel Card นะสามารถใช้ได้ทั้งรถขนส่งสาธารณะรถไฟใช้กับเรือเฟอร์รี่ได้ด้วยก็ใช้ได้24ชั่วโมงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราแตะบัตรนะมันมีแบบ1 day กับ3 day นะเรามาถึงที่สต็อกโฮล์มแล้วก็กินอาหารไทยค่ะเราไปที่เรากินอาหารที่เลยค่ะต้มยำก่อนเลยแล้วก็เป็นรถคนไทยเลยสับปะรดดีมากดีมากคือมีความไทยมากร้านนี้เดี๋ยวเรามาชิมส้มตำกันบ้างซิมบ้องใช่ได้ร้อนเอ็ดราคาก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีสแตเดียมเนาะสแตเดียมในเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็มีเวลาอยู่น้อยนิดก็เลยมาทัวร์สถานีรถไฟจะสวยแค่ไหนไปดูกันวันที่2ที่อยู่ที่สต็อกโฮล์มแล้วนะคะโดย
ื่อเช้ามากแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงมากแล้วก็เพิ่งซื้อเมื่อทีส้มส้มเออใส่เสื้อสีแดงแล้วก็เพิ่งซื้อด้วยยังไม่ได้ซักเลยอันนี้กำลังจะเดินทางไปที่มิวเซียมไปมิวเซียมอีกแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่ก็ใช้ง่ายนะใช้ไม่ยากเลยเนาะแล้วก็มาตรงเวลามากเดี๋ยวมาเจอกันที่ Museum of Natural History ครับจากสถานีรถไฟแล้วนะคะเขาก็มีป้ายบอกชัดเจนว่ามิวเซียมไปทางนี้ Dancing ยิ่งใหญ่มากI'll shout.